พบกับพวกเราหาดใหญ่ซิตี้ไชน่าค่ะวันนี้วันที่26มีนาคม2563ในช่วงบ่ายเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าพร้อมด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมช่วยกันทำความสะอาดบริเวณตลาดก้มโค้งซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดนะคะที่อยู่ในเมืองหาดใหญ่ค่ะตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากเชื้อโคโรนา2019หรือโควิด19นะคะและหลังจากการทำความสะอาดแล้วนะคะทางเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะซึ่งโดยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายควบคุมและป้องกันโรคสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคนะคะให้กับบริเวณตลาดก้มโค้งด้วยค่ะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจนะคะความปลอดภัยนะคะทุกๆอย่างนะคะให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดก้มโค้งค่ะขอบคุณมากครับ